เป็นเรื่องที่มีการออกมาโพสต์มาแชร์กันจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ออกมาเรียกร้องให้กับคนที่ขับรถชนหญิงท่านหนึ่งเสียชีวิตนะฮะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีการเขียนข้อความบอกว่าชนคนตายหนีนะฮะเด็กน้อยได้รับบาดเจ็บก็ไม่มีใครมาเยียวยาไม่มีมาชดใช้กล้องตามจุดต่างๆน่าจะมีนะถ้าเจ้าหน้าที่ที่ตามเนี่ยเข้ามาตามก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของจังหวัดชุมพรครับนะฮะใครพบเห็นสติ๊กเกอร์ข้างรถแบบนี้นี่ๆๆแบบนี้นะฮะยี่ห้อเป็นรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะฮะสีขาวนี่นะครับเขาบอกว่าเกิดเหตุมาขับผ่านสี่แยกปากน้ำเขาบอกบ้านใครมีกล้องนี่ๆแบบนี้นะครับคือเห็นคันนี้แหละครับคือขับผ่านนี่นะครับขับผ่านจุดต่างๆเนี่ยใครเห็นช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนี่คือขอความร่วมมือนะจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเห็นรถคันนี้หรืออาจจะรู้จักรถคันนี้นะฮะคืออย่างนี้เขาชนคนตายแล้วหนีแล้วมีเด็กน้อย8เดือนด้วยคือเด็กน้อยรอดนะฮะรอดนะฮะเล่าเหตุการณ์หน่อยคุณคือสะเทือนใจมากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของพ่อแม่ลูกครับลูกน้อยวัย8เดือนเท่านั้นเองครับคือ3คนเนี้ยครอบครัวนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดก็มาชิดซ้ายแล้วตั้งใจจะขี่รถคันนี้ข้ามถนนไปฝั่งหนึ่งแล้วจังหวะนั้นมีรถจักรยานยนต์มาพุ่งชนจนรถล้มครับครับพอรถล้มเสร็จเนี่ยฝั่งภรรยาบอกให้สามีไปดูลูกก่อนคือตอนนั้นหญิงสาวยังไม่เสียชีวิตนะยังไม่เสียชีวิตแม่ยังไม่เสียชีวิตนะบอกให้สามีไปดูลูกเร็วลูกเป็นอะไรมากมายุ8เดือนแล้วระหว่างนั้นเองมีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วเลยครับตัวที่เป็นสามีเนี่ยก็พยายามไปโบกว่าให้ชะลอรถหน่อยเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาชนกันรถกระบะว่าไงกระพริบไฟสูงใส่คุณทินและขับเร็วด้วยไม่ชะลอพุ่งชนภรรยาจนเสียชีวิตเลยครับกระเด็นไปไกลเลยคือเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะฮะตอนแรกเนี่ยมีรถจักรยานยนต์มาชนรถจักรยานยนต์พ่อแม่ลูกก่อนเสร็จแล้วก็มีรถกระบะขับมาแล้วก็พุ่งชนซ้ำเป็นเหตุให้ผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพ่อเขาหน่อยครับแฟนเขากระเด็นครับกระเด็นไปอีกฝั่งนึงเลยฝั่งตรงข้ามผมเลยฝั่งนู้นเลยสภาพก็คือหักทั้งตัวครับบิดทั้งตัวเลยคอหมุนชนแรงเลยแสดงว่าเสียชีวิตคาที่เลยคาที่เลยครับไม่ได้เสียโรงพยาบาลคือคาที่ตรงนั้นเลยแต่ผมก็ต้องการแค่ให้คนที่รับผิดคนที่ผู้กรณีมารับผิดของในกรณีนี้เฉยๆเพราะว่าลูกผมก็ยังเล็กให้มาดูผมก็ได้ผมไม่ได้ที่ต้องการที่จะเงินหรือว่าอะไรมากมายแต่คือตรงนั้นถ้าเขามาคุยกับผมตั้งแต่แรกถ้ามีเจตนาที่ว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างคือผมจะไม่ติดใจถึงความขนาดนี้เลยแต่นี่เขากลับหายไปเลยนี่คือความในใจของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้คือท่านก็เพิ่งไปบวชมาครับนะเพิ่งบวชออกมานะครับคือความคืบหน้าของคดีคุณผู้ชมครับคุณสุภฤกษ์นะก็อธิบายให้ทีมข่าวเราฟังเขาบอกอย่างนี้หลังเกิดเหตุซึ่งเกิดเหตุมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับก็คือตำรวจไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกไปให้สอบปากคำผ่านมา2สัปดาห์กว่าๆไม่มีอะไรคืบหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณสุภฤกษ์ก็ได้เผาศพแฟนสาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามสอบถามตำรวจมาตลอดตำรวจบอกอะไรรู้ไหมครับกำลังเร่งหาพยานหลักฐานและกำลังรวบรวมภาพกล้องวงจรปิดอยู่ส่วนคู่กรณีนะฮะอย่างที่คุณสุภฤกษ์บอกว่าอยากจะให้ออกมารับผิดชอบอย่าใจดำนะฮะเพราะผลแห่งกรรมอาจจะตามทันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งทีมข่าวเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับรถกระบะคันนี้นะครับครับเป็นรถกระบะตอนเดียวมีลูกกรงด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพกันอีกครั้งไปพร้อมๆกันนะฮะเผื่อจะใครจะรู้จักใครพบเห็นก็แจ้งเบาะแสด้วยนะครับเขาบอกมีสติ๊กเกอร์ติดข้างๆแบบนี้นะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะครับคือชนแล้วหนีเลยไม่ได้ลงมาดูแต่อย่างใดนะครับย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรใครที่มีเบาะแสรถกระบะคันนี้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณสมฤกษ์ด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ